ส่วนการเตรียมความพร้อมนะครับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ไปดูเส้นทางสายเหนือนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ก็นครสวรรค์เนี่ยติดทุกปีนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะครับรองรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้ขึ้นไปบินสำรวจพื้นผิวการจราจรในเส้นทางสายหลักนะครับก็คือสายเอเชียที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และติดตามการขอคืนพื้นที่จราจรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการเฝ้าระวังอุบัติเหตุโดยขณะนี้นะครับเส้นทางในจังหวัดนครสวรรค์ก็มีการปรับปรุงนะครับตีเส้นการจราจรแล้วก็มีการวางป้ายบอกเส้นทางต่างๆให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์เส้นทางของเขานะครับสามารถแยกได้ไปจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือได้แล้วก็ใดหลายภาคอีกหลายเส้นทางนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะได้รับผลกระทบนะครับการจราจรในช่วงเทศกาลเป็นประจำอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงสะพานเดชาติวงศ์นะครับอันนี้สะพานดังเลยนะครับเพราะว่าติดทุกปีซึ่งพลตำรวจเอกศิวรานะครับได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการไปขอคืนพื้นผิวการจราจรอย่างเต็มพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ก่อสร้างก็ได้มีการกำชับให้มีป้ายสะท้อนแสงให้กับประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ได้วางแผนการทำงานของตำรวจจราจรนะครับให้มีความพร้อมความรวดเร็วหากเกิดอุบัติเหตุป้องกันการจราจรที่อาจจะติดขัดต่อมากับมาตรการห้ามรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปนะวิ่งในทางหลวงหมายเลข2บางช่วงนะครับ304บางช่วงแล้วก็348บางช่วงแต่ทั้งนี้ถ้าปลายทางอยู่ในบริเวณพื้นที่ห้ามก็ให้ขออนุมัติเจ้าพนักงานจราจรเป็นรายๆไปนะครับส่วนที่เหลือก็ให้ใช้เส้นทางที่อ้อมไปหน่อย